สวัสดีค่ะชื่อฟ้าใสนะคะตอนนี้ก็เป็นสตรีมเมอร์อยู่ที่ Twitch ค่ะแล้วก็ YouTube ค่ะวันนี้ก็มาดูแลหน้านะคะตอนนี้มีปัญหาเรื่องแก้มเหนียงค่ะแล้วก็กรามที่ใหญ่ค่ะfollow up นะคะหลังจากที่ได้ทำตัวโบท็อกกรามไปนะคะแล้วก็เป็นโพนี่ตัวแฟตแก้มนะคะแล้วก็ทำรูบี้นัมเบอร์ไฟนะคะเพื่อเก็บแก้มเนาะก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยคนไข้เนี่ยจะมีปัญหาของการที่แก้มสองข้างไม่เท่ากันนะคะแล้วก็จากการประเมินเบื้องต้นตอนแรกเนี่ยก็คือเหมือนมีกรามข้างขวาใหญ่กว่าข้างซ้ายเล็กน้อยค่ะก็คือทำการฉีดโบท็อกกรามไปเพื่อลดกรามแล้วก็เหมือนมีปัญหาแก้มหย่อนคอยด้วยอะค่ะหลังจากฉีดแฟตไปเนี่ยเราก็เลยใช้ใหม่ตัว Ruby Number 5เนี่ยช่วยเก็บกระชับแก้มค่ะก็คือจะเห็นได้ว่าหลังจากที่ฉีดแฟตแล้วแก้มลดลงแก้มก็จะกระชับขึ้นด้วยค่ะสำหรับถ้าเกิดสมมติฉีดแฟตอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้เรื่องผลลัพธ์ของการกระชับอะค่ะก็เดี๋ยวอันนี้จะวัดประเมินนะคะก่อนเริ่มทำเนี่ยก็คือเหมือนแก้มของน้องเนี่ยกว้างประมาณ 14.2 เนาะแล้วก็เดี๋ยววันนี้มา follow up ก็คือลองดูนะคะก็คือแก้มเนี่ยลดลงเหลือแค่ 12.4 อะค่ะเนาะก็คือลดลงค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็จากหลังจากทำเนี่ยแก้มสองข้างก็ดูกระชับแล้วก็เท่ากันมากขึ้นค่ะที่ทำก็คือเป็นการร้อยไหมนะคะแก้มก็ลดลงไปเกือบ3เซนเลยค่ะแล้วก็ฉีดโบท็อกนะคะตอนนี้ก็คือกรามแทบจะไม่มีแล้วค่ะแล้วก็เหนียงนะคะที่ฉีดไป6เข็มก็คือตอนนี้ก็แทบจะไม่มีแล้วก้มก็แทบจะไม่เห็นแล้วค่ะใครที่มีปัญหารูปหน้านะคะแล้วก็ต้องการคุณหมอที่มือเบาและดีมากๆเนี่ยอย่าลืมมาที่วลีรัตน์คลินิกที่นี่นะคะ